พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:05 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับสัปดาห์นี้อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์ครับเราเจอกันที่นี่ทุกๆสัปดาห์ทุกวันจันทร์เวลาประมาณ 10:05 น.ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของไทย PBS รวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยนะครับมาพร้อมกับรายการใหม่ในรอบสัปดาห์ที่น่าสนใจรวมถึงไปพูดคุยเบื้องลึกเบื้องหลังการทำรายการกับผู้จัดกันนะครับว่ามีประเด็นอะไรที่อยากจะบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันบ้างและนี่คือตัวอย่างของเราในสัปดาห์นี้ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนจากเพลงไทยเดิมสู่เพลงไทยสากลอมตะรำลึกถึงเศรษฐาศิระฉายาโรงหมอชวนมาหาคำตอบกันครับว่าแคบหมูไร้มันไร้มันจริงหรือไม่หลบมุมอ่านกับหนังสือ The Romance of Escape หลีกชีวิตจริงแล้วอยู่ในโลกจินตนาการผ่านหนังและคุณวีรพงษ์ทวีศักดิ์จะมาชวนฟังรายการสัญญกรรมความสุข4ตอนใหม่เดือนมีนาคมนี้ครับเริ่มต้นกับรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนครับรำลึกการจากไปของอาต้อยเศรษฐาศิระฉายาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางรายการได้คัดสรรบทเพลงที่มีรากเหง้าไทยเดิมครับที่อาต้อยเศรษฐาได้ขับร้องและก็บันทึกเสียงไว้นะครับทั้งในรูปแบบของการคัฟเวอร์และการสร้างสรรค์ใหม่มาให้รำลึกถึงกันครับซึ่งผลงานเหล่านี้ก็ล้วนเป็นเพลงอมตะที่ครูบาอาจารย์รุ่นสุนทราภรณ์สังคีตสัมพันธ์สังคีตประยุกต์ได้เคยบุกเบิกเอาไว้นำมาตีความใหม่ด้วยน้ำเสียงไพเราะภาษาไทยที่ชัดเจนและการเอื้อนอย่างมีศิลปะของอาต้อยเศรษฐาด้วยครับเราจะเข้าสู่การนำความดีเด่นของงานอัลบั้มเล็กๆโรต้าอันนี้นะครับมาเปิดให้ท่านรับฟังแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะขยายต่อไปที่แผ่นเสียงอื่นๆแล้วก็งานอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในชุดของเทปโรต้าแต่ก็มีความเกี่ยวดองกับทั้งเศรษฐาศิระฉายาแล้วก็ความรักในดนตรีไทยที่ผมอยากจะนำมารำลึกถึงนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยบทเพลงทะเลบ้าเพลงแรกของอัลบั้มนี้นะครับซึ่งเป็นงานที่ครูเอื้อสุนทรสนานและครูแก้วอัจฉริยกุลได้ร่วมกันสร้างสรรค์เอาไว้แต่เดิมเพลงนี้เป็นเรียกว่าเทรดมาร์กเลยสำหรับวงสังคีตสัมพันธ์ที่เขาใช้ดนตรีไทยกับดนตรีสากลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวดองกันนะครับแล้วก็จะต่อด้วยบทเพลงน้ำตาลใกล้มดเพลงนี้ครูสุรัตน์ภุกเวศนำเพลงเขมรเขาเขียว2ชั้นมาเขียนเป็นเนื้อเต็มนะครับแล้วก็ครูสมานกาญจนพลินเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานเอาไว้แต่เดิมตั้งแต่ปี2495ต่อจากน้ำตาลใกล้มดครับจะฟังเพลงม่านมงคลนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานชั้นเยี่ยมเหมือนกันของครูมนตรีตราโมทในฉบับของสุนทราภรณ์นั้นครูสมศักดิ์เทพนนท์เอามาเขียนเนื้อร้องนะครับแล้วก็ครูธนิตผลประเสริฐเรียบเรียงเสียงประสานจากเพลงม่านมงคลเราจะปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเพลงคำหอมซึ่งก็มาจากเพลงลาวคำหอมเพลงสักวาสำคัญในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครูแก้วอัจฉริยกุลและครูเวศสุนทรจามรร่วมกันสร้างสรรค์และคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องต้นแบบเอาไว้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการคัฟเวอร์ใหม่โดยคุณเศรษฐาศิระฉายาศิลปินแห่งชาติผู้จากไปรับฟังต่อเนื่องครับทะเลบ้าน้ำตาลใกล้มดม่านมงคลและคำหอมครับอาต้อยเศรษฐาถือว่าเป็นศิลปินที่มากความสามารถนะครับหลายๆคนรู้จักทั้งในบทบาทของนักร้องนักแสดงรวมไปถึงพิธีกรนะครับโดยเฉพาะรายการ Survival รายการ Reality ในการประกวดร้องเพลงในช่วงที่ผ่านมานะครับ Academy Fantasia ที่ใครเคยได้ติดตามก็จะเจออาต้อยเป็นพิธีกรอยู่ทุกๆซีซั่นเลยนะครับ
ต่อกันที่รายการโรงหมอครับวันนี้มาหาคำตอบกับแคบหมูไร้มันไร้มันจริงหรือไม่นะครับพูดถึงแคบหมูครับของฝากจากภาคเหนือที่ใครๆมักจะติดไม้ติดมือนำมาฝากกันนะครับเป็นทั้งของกินเล่นรวมถึงกินกับข้าวก็ได้นะครับกินกับน้ำพริกอ่องหรือว่าอาหารหลากหลายเลยวันนี้มาหาคำตอบกันครับว่ามีแคบหมูประเภทหนึ่งครับที่เขาบอกว่าเป็นแคบหมูไร้มันไร้มันจริงหรือไม่นะครับแคบหมูถือว่าเป็นอาหารที่นำส่วนหนังหมูครับมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วผ่านกระบวนการผลิตจนได้ออกมาเป็นแคบหมูที่อร่อยกรอบนะครับอย่างที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้เนื่องจากแคบหมูเป็นอาหารที่มีไขมันพอสมควรครับเราจึงควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะไม่เช่นนั้นแล้วร่างกายจะได้รับไขมันที่มากเกินไปซึ่งอาจจะเกิดผลข้างเคียงกับร่างกายได้ทุกวันนี้มีแคบหมูไร้มันที่ทำให้ผู้บริโภครับประทานเข้าไปแล้วไม่รู้สึกว่าจะทำให้อ้วนแต่ว่าแคบหมูไร้มันที่ว่าไร้มันนี้มันไร้มันจริงหรือไม่ไปหาคำตอบกับโรงหมอกันครับพอพูดถึงแคบหมูปุ๊บโอ้โหช่วงเข้าสู่หน้าหนาวคนส่วนใหญ่ก็จะเดินทางไปภาคเหนือแล้วอาหารท้องถิ่นของภาคเหนือส่วนใหญ่ก็จะมีแคบหมูเป็นส่วนประกอบปกติแล้วแคบหมูปุ๊บเราก็โอ้โหอ้วนใช่ไหมครับเพราะแคบหมูส่วนใหญ่ก็จะมีมันคือหมูสามชั้นอย่างเงี้ยหนังหมูอย่างเงี้ยเอามาทอดแล้วพอเราบอกว่าเอ้ยมันไร้มันเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่มีน้ำมันมันดีไม่มีไขมันเลยเป็นส่วนประกอบแล้วก็คิดว่ากินได้อันลิมิตแล้วก็คิดว่าเอ้ยกินแล้วมันไม่อ้วนนะเพราะลักษณะเนี่ยถ้าเป็นแคบหมูที่มีมันโดยทั่วไปมันจะมีมันติดอยู่ด้วยแต่ถ้าแคบหมูไร้มันมันจะเป็นพองๆกรอบๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแคบหมูไร้มันบอกเลยว่าไม่มีอยู่จริงในโลกยังไงแคบหมูก็ต้องมีไขมันแต่ไขมันมันน้อยกว่าแคบหมูที่ติดมันเพราะแคบหมูไร้มันเนี่ยก็ใช้หนังหมูเหมือนกันมันก็มีมันแล้วมันเป็นหนังหมูเนี่ยที่เรากินเนี่ยนะหั่นเป็นเส้นๆทอดในไหนครับน้ำมันเดือดๆกระทะท่วมๆมันจะพองกรอบฟูนะไม่แข็งเคี้ยวได้ง่ายอย่าลืมว่ามันก็มีอยู่ดีเพราะตัวมันเองเนี่ยยังไงมันก็คือหนังหมูแล้วไปทอดในไหนครับน้ำมันแล้วมันจะไร้มันได้ไงไอ้แคบหมูไร้มันเนี่ยประมาณครึ่งนึงนะของแคบหมูที่ติดมันค่ะปริมาณไขมันฉะนั้นแล้วมันไม่ได้ไร้หรอกครึ่งนึงไอ้พวกเนี้ยมันเป็นแหล่งของไขมันอิ่มตัวความเร็วของมันเนี่ยน้องๆไขมันทรานส์ไขมันทรานเร็วมากไขมันอิ่มตัวเร็วไม่เท่าแต่ยังไงก็ถูกขึ้นชื่อว่ามันก็ไม่ดีกับสุขภาพกินเยอะๆเป็นยังไงแน่นอนเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพราะมันทำให้หลอดเลือดอักเสบไขมันอิ่มตัวเนี่ยทำให้หลอดเลือดอักเสบทำให้ไขมันเลวที่เราเรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลเนี่ยสูงนี่แหละอันนี้คือสิ่งที่ต้องพึงระวังเพราะไขมันอิ่มตัวทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังอักเสบเรื้อรังเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวเพราะมันไม่ได้อักเสบแบบเฉียบพันผุพองบวมแดงแผลฝีหนองขึ้นมานะแต่มันจะค่อยๆแบบอักเสบแต่น้อยโดยที่ร่างกายเราไม่รู้อะเกิดอยู่ภายในเราไม่รู้สึกอะไรเลยนะพอรู้อีกทีนึงอ้าวฉันเป็นเบาหวานพอรู้อีกทีนึงฉันเป็นโรคหัวใจพอรู้อีกทีนึงเฮ้ยฉันเป็นมะเร็งคือสิ่งที่เราต้องพึงระวังแต่มันไม่ใช่ว่ากินเลยแล้วแบบโอ้ยคุณกินแคบหมูแล้วคุณเป็นเลยมันไม่ใช่พวกเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมหรือมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สะสมแล้วจะกินก็จะต้องแบบเฮ้ยนานๆทีอะไรเงี้ยอย่าลืมนะที่เขาเอามาทอดเอามาทำเนี่ยโซเดียมก็สูงมันไม่ใช่หัวใจอย่างเดียวความดันอีกความดันก็กลับไปที่หัวใจอีกไตก็ทำงานหนักกันแล้วเนี่ยการที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำอย่าลืมนะแคบหมูมันอมน้ำมันบางทีหืนแล้วน้ำมันที่มันทอดซ้ำถ้าน้ำมันมันดำอย่างเงี้ยครับหรือมันมีสารพวกอะคริลามายด์สารก่อมะเร็งพวกสารมีขั้วทั้งหลายแหละที่สารที่ทำให้เกิดมะเร็งเนี่ยอยู่เยอะเนี่ยเราได้แถมไปด้วยนอกจากแถมหัวใจแล้วแถมมะเร็งชวนฟังกันต่อกับรายการโรงหมอนะครับที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS ในตอนที่มีชื่อว่าแคบหมูไร้มันไร้มันจริงหรือเปล่าครับนอกจากนี้โรงหมอยังมีตอนใหม่อัปเดตกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับเริ่มจากตอนรูปแบบความสัมพันธ์ที่นอกเหนือจากคำว่าแฟนจะเป็นในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับมาฟังเรื่องราวเหล่านี้กันในวันจันทร์นี้ครับรวมถึงอาการปวดหลังส่วนล่างเกิดจากอะไรพฤติกรรมไหนที่มีความเสี่ยงทำให้ปวดหลังส่วนล่างได้และจะทำการรักษาอย่างไรชวนฟังกันในตอนนี้นะครับและปิดท้ายสัปดาห์ด้วยตอนที่มีชื่อว่าผลจาก Metaverse กับเด็กและกลุ่มเปราะบาง
จะมีผลกระทบอะไรบ้างชวนติดตามกันทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับต่อกันที่รายการหลบมุมอ่านครับชวนมาหลบมุมอ่านหนังสือเล่มนี้กันครับ The Romance of Escape หลีกชีวิตจริงแล้วอยู่ในโลกจินตนาการผ่านหนังเป็นงานเขียนของคุณฟิลิปจับลอนนะครับนักเขียนนักวิจัยชาวอเมริกันผู้เดินทางเก็บข้อมูลโรงหนังเก่าแบบ stand alone ทั่วประเทศไทยด้วยใจรักและก็กลั่นกรองออกมาเป็นงานเขียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโรงหนังกับผู้คนสังคมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชุมชนและบริบทอื่นๆอย่างที่คุณฟิลิปได้กล่าวไว้ในรายการนะครับว่าโรแมนซ์ในบริบทนี้เกี่ยวกับความทรงจำของเสน่ห์ในวิถีชีวิตในสมัยก่อนสมัยที่โรงหนังเป็นศูนย์กลางของชุมชนครับ You know you can ขายของทางภาพยนตร์นะทางสินค้าทาง you know like you have products that you can show ขายรถยนต์โอ้คนที่ชนบทก็เห็นรถยนต์จากอเมริกาครั้งแรกในโรงภาพยนตร์เขาจะโอ้ยเขามีอำนาจเป็นประเทศรวยมากอยากได้รถยนต์แบบนั้น Chevrolet Ford อะไรสักอย่าง Cadillac ขอถามอีกเรื่องอยากรู้เหมือนกันว่าตอนที่ไปทำวิจัยได้มีโอกาสได้ดูพวกหนังกลางแปลงบ้างไหมแบบยุคเก่าครั้ง2ครั้งนะครั้งนึงก็อยู่ที่ชัยภูมิในอำเภอเมืองชัยภูมิคิดว่ามันเป็นตรุษจีนค่ะแล้วเขาก็จ้างมาใช่กลางเมืองเขาสร้างจอใหญ่ๆแล้วเขาฉายหนังกลางแปลง มันน่าสนใจมากนะเพราะว่าถนนมันเป็นเหมือนโรงหนังตึกทางสองฝั่งมันเป็นผนังเป็นเหมือนผนังแล้วก็มีจอในกลางถนนแล้วคนนั่งพื้นดูหนังแล้วรู้สึกเป็นว้าวอันนี้มันเป็นเหมือนโรงหนังแต่ไม่มีหลังคาดิฉันเคยดูหนังต่างประเทศแต่ว่าพระเอกกับนางเอกเขาจะต้องขับรถแบบ drive to แล้วก็เข้าไปจอดดูใช่ใช่แต่ของไทยเราต้องปูเสื่อนั่งบนแล้วก็จะมีเราจะเรียกว่าหนังขายยาเพราะเขาจะมีโฆษณาขายของนะถ้าตอนเด็กแต่ตัวนี้ไม่ได้มีโอกาสได้ชมแล้วก็เลยไม่ทราบว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรเหมือนกันนะสำหรับบรรยากาศเก่าๆแบบนั้นที่มันอาจจะเบือนลางแล้วก็หายไปในงานของคุณนะคะหนังสือเล่มนี้มันจะมี 3R ด้วยกันนั่นคือ lyricsruins แล้วก็ romance นะคะสองคำแรกไม่ถามแต่จะถามเรื่องของ romance ก่อนที่จะปิดรายการว่าคุณ definition มันค่าไหนขอบข่ายของ romance ที่มันเกิดขึ้นภายในโรงหนังเก่า romance มันในบริบทนี้มันเกี่ยวกับความทรงจำนะความทรงจำของเสน่ห์แล้ววิถีชีวิตในสมัยก่อนสมัยที่โรงหนังเป็นส่วนจุดกลางของชุมชนYou know, when you see the past, sometimes it's easy to romanticize about it. So, the romance of escape, มันคือมันหมายถึงว่าเราจะ romance of escape มันหมายความว่าเราจะลีกชีวิตจริงแล้วอยู่ในโลกจินตนาการเราจะทำแบบนั้น because of film.ชวนมาหลบมุมอ่านกันนะครับกับหนังสือที่น่าสนใจรวมถึงได้ฟังเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของนักเขียนกันด้วยครับทุกๆวันพฤหัสบดีทางไทย PBS Podcast นะครับปิดท้ายวันนี้กับรายการสัญญกรรมความสุขครับคุณวีรพงษ์ทวีศักดิ์จะมาแนะนำรายการกับ4ตอนใหม่ในเดือนมีนาคมนี้นะครับจะมีตอนอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปฟังจากคุณวีรพงษ์กันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการสัญญกรรมความสุขนะครับเดือนมีนาคมนี้พบกับเรื่องราว4เรื่อง4รสเลยครับเรื่องที่1ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจุลินทรีย์ความสุขคุณผู้ชมครับจุลินทรีย์ก็คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นครับต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ผมอยากจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาค้นหาจุลินทรีย์ความสุขแต่ว่าไม่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับใช้กล้องจุลทรรศน์แห่งสติครับเพื่อค้นพบความสุขในชีวิตของตัวเราเองครับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตติดไดนาโมครับคุณผู้ชมครับจะดีไหมครับถ้าเกิดชีวิตเราระหว่างทางที่เราเดินทางไปเนี่ยเหมือนจักรยานที่มีไดนาโมติดอยู่นะครับมันจะวิ่งไปด้วยแล้วก็สร้างพลังงานไฟฟ้าไปด้วยครับชีวิตเราเวลาที่เราทำงานไปด้วยถ้าเราติดไดนาโมในชีวิตนะครับงานที่เราทำเนี่ยมันจะไม่เปลืองพลังงานแต่ว่ามันจะทำให้ชีวิตเรายิ่งทำงานยิ่งมีพลังชีวิตครับเรื่องที่3ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ดัมเบลครับดัมเบลมันเป็นของหนักที่มันอยู่กับที่อยู่เฉยๆแต่ทุกคนที่เจอเนี่ยอยากจะวิ่งเข้าไปและอยากจะยกมันครับแล้วใครยิ่งยกดัมเบลก็ยิ่งแข็งแรงแล้วใครที่ยกดัมเบลได้เยอะสุดคนนั้นจะได้เหรียญทองครับจะดีไหมครับถ้างานที่เราทำเราจะยกมันเหมือนกับยกดัมเบลครับคือยกมันด้วยความสุขชีวิตเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับส่วนเรื่องที่4ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบออโต้โฟกัสครับกล้องมีออโต้โฟกัสครับเขาจะจับความคมชัดแบบอัตโนมัติครับแต่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมาติดระบบออโต้โฟกัสในชีวิตมีระบบในการจับสิ่งที่ดีครับชีวิตคนเราส่วนใหญ่เนี่ยเราเจอเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยครับเราจะนึกถึงแต่เรื่องไม่ดีก่อนเลยครับจะดีไหมครับถ้าเรามีระบบออโต้โฟกัสก็คือเห็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแทนที่จะนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีให้เรานึกถึงสิ่งที่ดีกว่าจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงตามคอนเซ็ปต์ของพอดแคสต์สัญญกรรมความสุขนะครับพบกับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์เดือนมีนาคมนี้มีนาแล้วครับมีความสุขกันครับติดตามพอดแคสต์ของไทย PBS ครับพบกันครับชวนติดตามกันครับสัญญกรรมความสุขมาทุกวันเสาร์ทางไทย PBS Podcast กับหลากหลายช่องทางที่คุณผู้ฟังสามารถรับฟังกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com อัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์รวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดครับหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android นอกจากนี้ยังมีพอดแคสต์ช่องทางต่างๆทั้ง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Podbean และ YouTube กดติดตามกันได้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราครับและฝากคุณผู้ชมติดตามข่าวสารจากพวกเรากันได้ครับทางช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook, Twitter, Instagram รวมถึง YouTube ค้นหาคำว่าไทย PBS Podcast นะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามพวกเรากันได้มีข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับตอนที่น่าสนใจได้ตลอดเวลาเลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Podcast Review สัปดาห์นี้นะครับเรากลับมาเจอกันทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 10:05 น.ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS Podcastรวมถึงแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถชมผ่านทาง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยครับก็สามารถติดตามรายการพวกเรากันได้ทุกๆสัปดาห์นะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ